วัสดีครับผมโบริ่งนะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมครับจะมาแกะกองดูของประมูลกันครับสำหรับวันนี้ผมเพิ่งประมูลเขาเรียกว่าอะไรนะครับขาตั้งวางโทรศัพท์มือถือแบบ3ขามาได้ครับผมอันนี้ผมประมูลมาได้ในราคา35บาทเดี๋ยวเรามาแกะดูเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างครับนี่นะครับเขาใส่ห่อมาอย่างงี้นะครับขออนุญาตใช้มือเดียวนะครับอีกมือถือมือถืออยู่ครับถือกล้องครับนี่ครับเขาจะแบ่งเป็น2ส่วนครับนี่อันนี้เป็นส่วนขานะครับมองชัดไม่เอ่ยนี่นะครับอันนี้จะเป็นส่วนของที่ตัวหนีบจับโทรศัพท์ไว้สำหรับถ่ายวิดีโอถ่ายรูปอันนี้ผมได้ลองเทสทีนึงแล้วครับขอแกะมาครับผมรู้สึกชอบมันนะชอบที่มันถือได้วางขาได้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะลองสาธิตให้ดูนะครับครับผมไอตัวขาเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ครับมันจะมาแบบว่าสามารถพับได้เล็กๆผมว่าดีนะครับสามารถเก็บอะไรได้เก็บไว้ใส่กระเป๋าใส่อะไรได้ครับมันไม่กางขาใหญ่โตใหญ่โตเท่าท่าครับแล้วนี่ครับตรงนี้มันงอมันกางออกมาได้ครับกางออกมาครับเป็น3ขาครับมันก็ไม่ได้สูงอะไรมากนะครับเราก็ไปวางอะไรกับตรงไหนก็ได้อ่ะนี่ครับประมาณนี้แล้วตรงนี้จะมีปุ่มกดครับกดเพื่ออะไรกดเพื่อให้ไอ้ตัวเนี้ยสามารถพับตั้งพับเงาะจะจับตั้งจับอะไรได้ครับปุ๊บพับเก็บถ้าเปิดมามันก็ตัวล็อกแก๊กเนี่ยครับมันล็อกได้ก็โอเคระดับนึงครับแต่กดดีกว่ามันจะได้อยู่กับเรานานๆครับอย่างที่เรารู้อยู่ของแบบนี้ตัวนี้จะเป็นตัวผมมองว่านี่ครับมันก็แข็งแรงในระดับหนึ่งนะครับถ้าเป็นกล้องตัวเล็กๆไม่ใหญ่มากเป็นโกโปรอะไรเงี้ยโอ้ผมว่าใส่ตัวนี้ได้เลยนะครับหรือไม่ใช่โกโปรอะไรนะมีอะไรสักอย่างนะครับที่เป็นกล้องตัวเล็กๆผมมันวางน้ำหนักก็ยังใช้ได้อยู่นะครับใส่เป็นอันนี้เป็นพื้นฐานแล้วเป็นหัวสำหรับต่อเข้าตัวกล้องเลยครับตัวฐานกล้องนะนี่ก็เขาแยกส่วนให้แล้วก็จับใส่ได้ครับหมุนผมหมุนอย่างนี้หมุนผิดนะครับผมหมุนผิดเราต้องเดี๋ยวนะถ้าเราออกเราก็จะหมุนตรงฐานมันสามารถหมุนได้นะครับเราก็ล็อกมันก่อนจะให้หันไปทางไหนแล้วก็หมุนโอเคนี่ครับแน่นแล้วครับอันนี้ผมลองกล้องที่ผมถืออยู่โทรศัพท์ที่ผมถืออยู่นี่ไอ้กล้องที่ผมถ่ายอยู่เนี่ยคือมันมาจากโทรศัพท์ขนาดหน้าจอ5นิ้วนะครับมันใส่ได้นะครับ5นิ้วยัดได้อยู่แต่นี้ตอนนี้ผมไม่มีครับก็เลยเอาสาธิตเอา iPhone 4มาใช้ก่อนสามารถจะถ่ายได้ไหมแล้วก็จับมาอย่างเงี้ยอุ้ยเกือบร่วงเนี่ยครับปุ๊บขออนุญาตครับมาต่อครับอ่ะใช้ได้แล้วครับนี่อุ้ยเห็นตัวเองเอาใหม่ครับหันกล้องไปเนี่ยครับจับมันวางได้แล้วก็ปรับเงยปรับเตี้ยได้ครับแล้วแต่เราแต่เวลาคืนเราต้องกดตรงปุ่มปุ๊บกดตรงปุ่มด้านข้างกดโอเคสมมุติว่ากดแล้ว
ล็อกดังแก๊กโอเคเนี่ยครับประมาณนี้3ขาแต่สิ่งที่ผมชอบคืออะไรครับเราก็จับมันหุบเข้ามากรณีที่เราสมมุติเราจะเดินไปด้วยถ่ายไปด้วยใช้มือเดียวครับแล้วเราก็ถือแบบนี้โอ้โหเฮ้ยผมชอบครับนี่ถืออย่างนี้ได้เลยแล้วเรากดถ่ายแล้วก็เดินไหมเดินไปนู่นเดินไปนี่สบายเลยครับก็คงไม่มีอะไรมากครับมันก็มีประมาณแค่นี้ครับถ้าเพื่อนๆชอบก็กดถูกใจกดแชร์กดส่งให้คนอื่นดูบ้างก็ได้นะครับแต่ถ้าใครประมูลได้ราคาถูกกว่านี้ลองมาแชร์กันบ้างนะครับอยากรู้ว่าใครจะได้กันเท่าไหร่โอเคงั้นผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ